ผู้ป่วย4โรคนี้ควรระวังกินทุเรียนมากอาจเป็นอันตรายอาการกำเริบอาการทรุดได้เช็คด่วนช่วงนี้ผลไม้ที่มาแรงก็คงหนีไม่พ้นทุเรียนที่หลายคนโปรดปรานเป็นอย่างมากค่ะบอกได้เลยว่าได้กินนี่หอมสุดๆแต่กับบางคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนแค่ได้กลิ่นก็เหม็นจนทนไม่ไหวแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามีทั้งคนชอบและไม่ชอบวันนี้ทาง KAIJEAW.com นำข่าวสารมาแจ้งเกี่ยวกับ4กลุ่มโรคที่ควรระวังในการกินทุเรียนอาจทำให้อาการทรุดเป็นสารดีที่ควรรู้ก่อนกินจากกรมโภชนาการที่เตือนว่าอาจเกิดกับคุณได้ไปดูดีกว่าว่าจะมีโรคอะไรบ้างเมื่อวันที่8พฤษภาคมนางกุลพรสุคุมารตระกูลนักวิชาการโภชนาการชำนาญการพิเศษสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสท.เปิดเผยว่าการกินทุเรียนในช่วงอากาศร้อนเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังแม้ทุเรียนจะมีสารอาหารมากมายทั้งวิตามินแร่ธาตุใยอาหารแต่ก็มีสารจำพวกกรรมฐานคาร์โบไฮเดรตไขมันน้ำตาลในปริมาณมากทำให้เมื่อกินทุเรียนร่างกายจึงได้รับพลังงานสูงปัจจุบันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดบุฟเฟ่ผลไม้ใช้ทุเรียนเป็นจุดขายดังนั้นการกินทุเรียนให้มีสุขภาพดีจำเป็นต้องมีความรู้มีความเข้าใจที่จะดูแลตนเองด้วยโดยเริ่มที่หากกินทุเรียนครึ่งเม็ดกลางต้องรู้ว่าร่างกายจะได้รับพลังงานประมาณ200กิโลแคลอรี่เทียบกับกินข้าวยำปักใต้1จานหรือเท่ากับกินก๋วยเตี๋ยวปลาเส้นเล็กน้ำ1ชามหรือเท่ากับข้าวราดแกงส้มผักรวม1จานนางกุลพรกล่าวอีกว่ากรมอนามัยแนะนำให้ผู้ชายวัยทำงานไม่ควรกินน้ำตาลและน้ำมันเกิน6ช้อนชาต่อวันผู้หญิงวัยทำงานไม่ควรกินน้ำตาลและน้ำมันเกินวันละ4ช้อนชาอย่างไรก็ตามหากกินทุเรียน1เม็ดกลางก็ทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาล4ช้อนชาและได้รับน้ำมันถึง3ช้อนชาแล้วจึงไม่เหมาะสมที่ผู้บริโภคจะกินอาหารรสหวานสิ่งที่ควรทำคือเลือกอาหารที่ใช้วิธีการปรุงที่ไม่ใช้น้ำมันกะทิและไม่หวานควรลดอาหารกลุ่มข้าวแป้งและควรเดินเล่นประมาณ30นาทีทั้งนี้ไม่ควรกินทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการขาดน้ำได้ค่ะส่วนคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถกินทุเรียนได้และปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำเบื้องต้นผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงต้องกินให้น้อยที่สุดและนานๆกินสักครั้งสำหรับผู้ป่วยโรคไตนั้นต้องห้ามกินทุเรียนอย่างเด็ดขาดเพราะทุเรียนมีโพแทสเซียมสูงส่งผลให้อาการของโรคทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ก็เป็นสารดีที่ควรรู้สำหรับผู้ที่เป็นโรคแหล่านี้ควรระวังการกินผลไม้ชนิดนี้อาจทำให้คุณอาการกำเริบอาการทรุดได้ถ้ารู้แบบนี้แล้วก็ควรบอกส่งข่าวกับญาติพี่น้องที่เป็นโรคนี้ด้วยหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา https://kaijeaw.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.matichon.co.th/news/129390 และ http://www.anamai.moph.go.th/ewt-news เรียบเรียงโดย K
www.kaijeaw.com ขอบคุณที่มาของภาพ https://kaijeaw.com/http://www.gotokno.org/https://www.1อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://goo.gl/5m8erb